เตอร์ฮอสเซียเที่ยวสะใจนี่ในนี้คือผมจะทำเตาไฟฮะเคยดูหนังเรื่องสุขสันต์วันโสดสุขสันต์วันโสดหรือเปล่าเขาอะมีเตาอย่างเงี้ยอยู่บนนอกชานบ้านแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเอาฟืนเนี่ยมาสุมอยู่ตรงกลางได้เลยแต่ของผมเนี่ยไม่ได้ทำใหญ่ขนาดนั้นจะทำคล้ายๆกับเตาคำเดือนที่สามารถที่จะเอาหม้อมาผิงได้แต่ไม่เอาฟืนใหญ่ๆนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีการทำมันใช้ทั้งเปลือกกล้วยใช้มีดินด้วยเหรอมีดินด้วยเออมีดินแล้วก็แป๊บเดียวเสร็จนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ก็ดูวิธีการทำแล้วผมก็จะต้มสำหรับคลิปนี้นะจะมีต้มหอยแมงผู้สูตรของบางบ่อซึ่งผมจะใส่กะปิแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปวันนี้เป็นอาหารพิเศษของที่นี่นะครับแล้วก็ต่อด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนที่มีการปิ้งย่างในคลิปนี้เลยครับช่วยกันทำเริ่มทำเสร็จแล้วมาเริ่มกันเลยนี่ครับวันนี้มีลาบุ๋มแม่ครัวหัวป่ามาด้วยพี่กันนางนาลีอยู่พร้อมหมดต้องรออยู่ด้วยหอยแมงผู้ต้มสูตรบางบ่อก็ไม่จริงแล้วผมก็ใช้ยี่ประจำแม่นี่ครับหอยแมงผู้อ่ะทุบๆได้ละเอียดนิดนึงโอเคโยนใส่มาเลยโยนใส่มานะครับเราจะใส่หอมแดงให้เยอะๆหน่อยให้มันหอมครับกะปิเยอะนิดครับตัวความหอมใส่น้ำลงไปนะละลายโอ้ยโอ้ยควันเยอะจังเลยเนี่ยเดี๋ยวข้าคุณพ่อมีหมดจังขันเก็บนะครับมีเปิดดิก็เวลาต้มออกมาแล้วนี่ครับมันจะหอมกะปิแล้วก็ซดน้ำร้อนๆแล้วมันจะมีไอ้กลิ่นโหระพาแล้วก็กลิ่นหอมแดงด้วยฮะถ่ายแล้วครับคุณพ่อโอเคต่อเลยนี่ครับแล้วก็ของเรานี่ไม่ต้องเยอะหรอกลำแบบพอขัวป่าผมไม่ค่อยไปนี่เราเรื่องหาฮะนี่ครับใส่ลงไปครับถ้าน้ำมันน้อยแล้วก็ใส่ไปอีกหน่อยครับแล้วก็โหระพาครับบึ๊บบั๊บใส่ไปเลยต้องคิดอะไรมากน้ำเนี่ยไม่ต้องเยอะมากฮะกูผักประมาณนี้ให้นิดนึงอ่ะต้มโอเคยกตั้งอ่ะประวันยกตั้งเลยใส่ยังเอาโยนใส่หม้อที่หลังต้องตั้งไฟกินน้ำครบได้ไหมกินอยู่แล้วทีนี้น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนี่เป็นสูตรเด็ดเลยหลายคนนี่ทำน้ำจิ้มต่างๆกันไปนะแต่สำหรับผมนะที่ผมชอบสูตรนี้นะทำไมมันควันมาอย่างนี้เนี่ย เราจะใส่เกลือพริกนะครับใส่เกลือครับหัวหมูสั่นกระเทียมมีไหมเนี่ยสั่นแล้วแล้วหัวกระเทียมมาเนี่ยสองหัวกระเทียมเออกระเทียมนี่กระเทียมแล้วผมแล้วก็พริกครับคนเยอะใส่ไปหมดใส่แค่พริกนี่เกลือพริกเกลือกระเทียมเท่านั้นตำอีกนาทีเอาอีกการเพียงครับอันนี้ไปล้างน้ำไปการล้างน้ำมาลูกกระเทียมจะลงไปห้าเรากันได้นาฬิกติดสายครับปึ๊บตำไปเลยครับ
สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่อยู่บ้านต้องรีบครับรีบทำรีบกินต้องไปทำนาต่อเอ๊ะทำไมมันแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนไปครับตรงนี้เอ๊ะสต๊อปก่อนก็ได้สต๊อปก่อนก็พลังดีหลานนี่ครับอันนี้ต่อมาตามนี้ต่อเลยขอเทียบไปหน่อยเอ้ยบายไปเล่นตรงนี้คือสมัยก่อนเนี่ยบ้านผมอะต้องรีบไปทำนาบอกตรงๆเวลาที่เรากินอะไรแล้วแต่ปุ๊บก็รีบออกไปไถนาไปนู่นไปนี่ต่อไม่นั้นไม่ทันการครับเขาจะเร่งหาฝาหม้อมาปิดเลยจ้ามีใครมีฝาหม้อไหมนี่ฮะไม่ต้องละเอียดจริงๆแล้วมีเวลาก็ตำละเอียดแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องมากครับเวลาที่เราทำอาหารเนี่ยก็มีความสุขนะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศด้านหลังนี้เขาจะเตรียมจิ้มจุ่มเป็นจุ่มพ่อจุ่มพ่อไม่ใช่เป็นเฝอเวียดนามวันนี้จะมีเฝอเวียดนามด้วยครับในการหยิบถ้วยให้พ่อหน่อยลูกนะครับประมาณนี้ก็พอครับเกลือไม่เป็นเม็ดแล้วแล้วเราก็เรียบร้อยครับตักออกเลยครับเราไม่ต้องไปอะไรมากครับเสร็จแล้วครับปึ๊บน้ำดังไฟซะแท้ๆนะบ่ทันฟดแหละน่ะน้ำส้มนะครับใส่ไปเลยครับล้างครกไปครับบอง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 อย่าเป็นบองมาบองมาบองบองครับล้างครกครับน้ำล้างครกใส่ไปปึ๊บนี่ครับน้ำจิ้มเขาจะง่ายๆอย่างนี้ฮะนี่ครับเรียบร้อยครับไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องอะไรก็คือแค่พริกเกลือกระเทียมน้ำส้มจบฮะนี่คือจิ้มหอยแครงก็ได้จิ้มหอยแมงภู่ก็ได้นะโอเคเรียบร้อยผมจะเตรียมไว้เดี๋ยวผมจะมาคุยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอะไรตรงนี้นิดหน่อยครับโอเคจะเป็นประมาณนี้ฮะดูครับน้ำจะฝุดๆแล้วฮะเริ่มจะฝุดๆตรงนี้เคล็ดลับนะถ้ามันสุกถ้ามันดิบเกินไปเนี่ยมันก็จะปวดท้องสุกเกินไปตัวก็จะเล็กครับเราก็ดงหน่อยดงขึ้นมากวาดขึ้นมาครับอ่ะกวาดขึ้นมาฮะนี่ครับแล้วก็ต่อฮะนี่ครับตัวจะได้ดูให้มันตัวโอ้โหกลิ่นหอมเชียวนี่ครับผมอ่ะพอเห็นภาพอย่างนี้แล้วคิดถึงสมัยก่อนบ้านผมอยู่บางบ่อนะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะมีเรือมาขายหอยแมงภู่นะก็จะตะโกนว่าหอยแมงภู่ครับหอยแมงภู่หอยแมงภู่2กิโล7 3กิโล10กิโลเดียว6บาทเอ้ยโลละ5 2กิโล7 3กิโล10แต่สมัยนี้ผมซื้อมาเนี่ยเป็นกิโลเท่าไหร่จริงค่ะ3กิโล230ก็ธรรมดานี่3กิโล100 7 3 21โลละ70เข้าไปแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยโลละ5บาทขายอยู่หน้าบ้านเลยครับก็เวลาลงไปปุ๊บก็ไปซื้อมา3กิโลเพราะว่า1กิโลมัน5กินประจำครับขอเป็นพูดเนี่ยก็อีกแป๊บนึงก็ใช้ได้แล้วครับสดน้ำสดอะไรได้โอเครอกันอีกแป๊บนึงเฮ้ยใช้ได้แล้วมาดูบิ้วดูเนี่ยนี่ครับมันอ้าแล้วก็ตัวมันยังไม่เล็กนะฮะถ้าอ้าปุ๊บแล้วตัวมันเล็กเกินไปเนี่ยมันก็เหมือนกับกินหอยตัวกระจิ๊ดเล็กนะฮะนี่กำลังดีนะครับนี่ฮะโอ้โหแต่ให้น้ำเดือดนิดนึงก่อนเนี่ยใช้ได้แล้วครับเนี่ยโอเคอีกสักนาทีเดียวผมก็ลงแล้วครับให้มันอบอีกหน่อยนึงฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สำรับอาหารเลยนะครับ
นี่ครับเรียบร้อยครับหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้นี่น่ากินไหมครับหอยแมงภู่ต้มสูตรบางบ่อนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามนะช่องเอมาเซีย AAC นะครับก็มาชิมทุกตัวหน่อยไหมชิมทุกตัวหนึ่งก่อนเออนะนี่ขอน้ำจิ้มหน่อยจ้ะอ๋อก็เรียนมานี่วิทยาศาสตร์บิวใกล้ๆเลยเพราะอะไรอ่ะนี่ครับอุ้ยตัวมะขามใหญ่ถูกอ้วนไหมครับหอยอ้วนตัวใหญ่มาใหม่ๆขายกันถูกโลละ5 2โล7 3โล10กินน้ำจิ้มอย่างนี้ครับชิมโหกินเร็วเลยวิวจะมาถ่ายอืมเดี๋ยวก่อนเออถ่ายอีกอืมอร่อยมากเลยนี่จริงอืมอร่อยจริงอ้าวหมดแล้วก็มาตั้งพี่ก็มาตั้งพี่ดิมาชิมมาแล้วนี่ชิมมาน้ำชิมอยู่นี่ชิมน้ำเหรอครับโอ้โหสุดยอดน้ำหอมกะปิแล้วก็หอมแดงขึ้นจมูกเหมาะมากสำหรับหน้าหนาวโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บภาพรวมๆตอนที่กินกันอีกรอบหนึ่งให้เห็นบรรยากาศนะไอ้ประวันชิมหน่อยประวันอ่ะโอ้ประวันนี่มันจางอะไรล่ะปันนี่กินจับตรงนั้นอ่ะกินเลยน้ำจิ้มแบบนี้มาจะบอกเออปึ๊บเป็นไงนี่น้ำจิ้มต้องงี้แกมากินนี่แกมาลองชิมฮะก็เพิ่มไปอร่อยจิ้มจัดน้ำส้มอย่างเดียวแกมาชิมไหมลูกเริ่มน้ำเดียวนี่ครับดูน้องแก้มชิมบ้างฮะนางเอกประจำช่องของเราครับจิตใจเอาอีกตัวนึงกินไปหมดน้ำจิ้มพอเจ้าหนักนี่จิตจัดเลยพี่การให้มาลองชิมดูพี่การครับผมอื้อหือนี่ครับวันนี้เรานางเอกพระเอกมาเต็มช่องเลยครับอื้อเป็นไงสูตรน้ำส้มเที่ยวไหมอร่อยนะแกมอกอร่อยทำไมหอยมันตัวใหญ่หอยมันอ้วนไงลูกหอยอ้วนตัวใหญ่มาใหม่ๆขายที่ถูกมันจะซื้อข้างหนูลอยแล้วบุ๋มแล้วบุ๋มมาลองชิมดูแล้วบุ๋มอร่อยอร่อยพี่การแกะให้แม่ตัวไปไม่ต้องเราไม่ต้องมาแกะให้แม่ตัวไปนะกินไปเลยแล้วบุ๋มไม่ต้องชิมนี่ต้องบอกแกะให้เราบุ๋มหน่อยนี่ก็ได้หยิบมาเลยน้ำจิ้มคนละอย่างเลยแล้วบุ๋มมันรอบลงแอบกินอยู่ลุงเก็บกินแล้วไม่ยั่งยืนไงเป็นไงรสน้ำจิ้มเป็นไงแซ่บอร่อยจี๊ดจ๊าดอร่อยนี่เลยโหครับมุ้งกันแล้วครับโอ้โหเรตติ้งดีครับน้ำแก้มมาเพิ่มอีกอ่ะทุกคนจะกินหยิบจากหม้อเลยแล้วชีวิตเราสบายสบายต้องสามตัวไงอืมขอเท่านี้นะไม่เคยเลยตัวนั้นก็ประมาณนี้ครับก็อร่อยลองก็แล้วแต่ชอบนะแต่บ้านผมเนี่ยถ้าเกิดกินเนี่ยต้องน้ำจิ้มแบบนี้แล้วก็หอยก็ประมาณนี้ครับมันจะจิ๊ดจ๊าดโอเคคนขอให้บิวมากินบ้างครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับกำลังจะทำถั่วแขกฮะนาบถั่วแขกเอาถั่วแขกเนี่ยมานาบแล้วก็กินนะตอนนี้เนี่ยวงนั้นประวรก็เตรียมเป็นเฝอเวียดนามร้านเฝอบ่อที่เวียงชัยนะครับที่ผมกินประจำซื้อมากินกันนะฮะมาเก็บมะนาวกำลังกินหอยแมงภู่ของผมนะฮะเพราะว่าเขาชอบกินฮะอร่อยตัวใหญ่ๆหอยพูดตัวใหญ่จริงครับแล้วก็ระบุมฮะระบุมนี่วงนั้นเนี่ยกำลังทำเห็นบิวครับบิวกำลังกินเป็นโซดานะครับนะลาบิวลาบิวลาบุ๋มและน้องแก้มกำลังทำกุ้งแช่น้ำปลานะนี่ครับปวกกำลังทำนี่นะฮะนี่ครับน่ากินฮะสุดยอดนะครับนะครับโอเคบรรยากาศก็สบายๆแบบนี้นะครับวงเด็กก็อยู่ตรงนู้นฮะเล่นกันไปผมชอบครับเวลากลับบ้านมาก็เป็นบรรยากาศแบบนี้ครับนั่งคุยกันไปเดี๋ยวก็มีญาติมาคุยกันไปนะครับบอกที่หนึ่ง
วันนี้ทำเป็นหอยแมงภู่ต้มสูตรของบ้านผมฮะแต่พรุ่งนี้ผมจะมีแกงเนื้อลองดูครับแกงเนื้อของที่ผมเตรียมไว้เนี่ยจะอร่อยขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวมีอะไรเจ๋งๆก็ถ่ายดูต่อครับแก้มกินอะไรลูกอร่อยไหมแก้มชอบกินเส้นกินเส้นของอะไรนะต้มอันนั้นนะคะเฝอบอกไม่ใช่ค่ะอร่อยมันนุ่มๆกินอยู่เกมอันจุ๊บเมนูต่อไปนะครับที่กำลังจะทำคือนาบถั่วแขกนาบตัวแขกแล้วก็กำลังประชุมกันเรื่องของบอกเอาเล่นๆลงโรสเตอร์เออเล่นเกมอันนี้เกมจุ๊บเพิ่งกำลังจะคุยกันว่าปีใหม่นี้จะมีงานปีใหม่ฮะไม่คือไม่เป็นไรครับนี่กำลังทำอะไรจ๊ะนารีนาบอ่ะโอเคทีนี้ครับนาบตัวแขกสูตรแม่ลีเอาเผ็ดซ่าเลยให้เรียกเหรอนี่แหละค่อยคนมันนี่เขาเริ่มค่อยคืนเท่าไหร่เป็นฐานแล้วใช่ไหมเขาไปทานใส่เขาไม่ต้องเอาคืนใช่ไหมจริงแล้วตัวแขกนี่นอกจากไปทำอย่างนี้ทำอะไรกินอร่อยที่สุดมันเจ้าเอาวะเจ้าแนะนำตัวแขกนิดนึงแนะนำลองคิดนิดนึงว่าามันปลูกเนี่ยตรงข้างหลังนี่เองนี่นี่ปลูกข้างหลังนี่ครับหน้านี้หน้าตัวแขกนี่ครับมาแล้วเฝอเนี่ยมันก็จะออกไปอย่างเงี้ยเป็นเส้นมีอะไรเงี้ยผมชอบกินฮะให้น้องแก้มตักมาให้แต่ไม่เห็นมีเนื้อเลยไม่เป็นไรครับน้องแก้มอยากให้ผมผอมฮะให้กินผักเยอะร้อนโอ้กินไม่ได้เลยร้อนอร่อยบอกไอ้เก็บเลยทิ้งกีบดูมาเก็บเอาฝืนเป็นหมาล่าบ้องอร่อยกลิ่นเกลือนหอมเลยอร่อยดูใกล้ๆอีกครั้งเป็นปอดมากสุดยอดมือนี่ครับตอนจบเราก็จะใส่เป็นน้ำมันหอยลงไปจบคงไม่รอครับเดี๋ยวผมคงจะจบก่อนนี่ครับมีความสุขจิ๋วๆสบายๆสไตล์ของเอ็มมาฮัฟเฟียนะครับคงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งฮะเพราะเดี๋ยวลุงควรมาป้าวรมาพ่อเฒ่ามากินข้าวร่วมกันตามภาษาญาติพี่น้องแล้วก็คุยนู่นคุยนี่อะไรกันไปนะก็คงจะมาสักสองทุ่มสามทุ่มก็พักผ่อนแยกกันไปฮะเวลาผมกลับจากเชียงรายมาก็จะมีบรรยากาศแบบนี้นะฮะผมเองเนี่ยจะพยายามถ่ายคลิปอย่างเงี้ยให้เห็นเป็นระยะระยะนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมิสเตอร์เฟียนะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยนางนาลีแก้มกันเก็บเป้าบอลลาบุ๋มมะนาวก็คงจะต้องขอสวัสดีไปก่อนแต่ว่าสวัสดีถ้ายังไม่จบคลิปนะผมจะมีเป็นแบบเบื้องหลังมีนู่นมีนี่ให้ดูมีรูปบ้างมีบรรยากาศตอนกลางคืนบ้างให้ดูต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีไปก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าแกงเนื้อสูตรบางบ่อใส่กะลามะพร้าวรอชมด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับ